8สัปดาห์นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเรามาสู่ฟื้นฟูยามเช้าเล่มใหม่หัวข้อก็คือยึดพระคริสต์เป็นตัวตนของเราและดำเนินชีวิตพระองค์อยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรและเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรในความเป็นจริงแล้วหัวข้อนี้เป็นภาระที่ต่อเนื่องมาจากฟื้นฟูยามเช้าเล่มที่แล้วเรารู้ว่าในการยึดพระคริสต์เป็นตัวตนของเราและการดำเนินชีวิตพระคริสต์นั้นก็คือสิ่งที่มีเพื่อคนใหม่คนเดียวดังนั้นการดำเนินชีวิตคริสตจักรในที่นี้จึงหมายถึงการดำเนินชีวิตคริสตจักรในฐานะที่เป็นคนใหม่คนเดียวในข่าวสารตอนที่หนึ่งเราจะพูดถึงเพื่อการที่เราจะอยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรและเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรนี้แล้วเราจะไม่ใช่ต้องมีประสบการณ์ต่อสองสิ่งด้วยกันสิ่งแรกในเรื่องโรมันที่หนึ่งก็คือต้องมีประสบการณ์ต่อการงานศูนย์กลางของพระเจ้าและอีกเรื่องนึงนั่นคือเรื่องโรมันที่สองเราต้องมีการยึดพระคริสต์เป็นตัวตนของเราสาเหตุก็เพราะว่าในฐานะที่เป็นคนใหม่คนเดียวนั้นเรามีแต่พระคริสต์เป็นสารพัดและดำรงอยู่ในสารพัดแต่ว่าในประสบการณ์ของเราเนี่ยเรายังมีหลายสิ่งที่ไม่ใช่พระคริสต์ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะมีพระคริสต์มากขึ้นจนกระทั่งพระคริสต์เป็นทุกสิ่งของเราในคนใหม่คนเดียวเราก็จำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ต่อการงานศูนย์กลางของพระเจ้าซึ่งคือการนำตัวของพระเจ้ามาแจกจ่ายเข้าสู่ภายในเราขณะเดียวกันเราต้องมีประสบการณ์ต่อการที่พระคริสต์ผู้นี้จะต้องมาเป็นตัวตนของเราเป็นทุกสิ่งเป็นชีวิตของเรานั่นล้วนมีเพื่อคนใหม่คนเดียวทั้งสิ้นสำหรับเนื้อหาที่อยู่ในวันจันทร์นี้จุดเน้นก็คือการงานศูนย์กลางของพระเจ้าอะไรคือการงานศูนย์กลางของพระเจ้าเราพูดอีกครั้งนึงการงานศูนย์กลางของพระเจ้าก็คือการนำตัวของพระเจ้ามากระทำเข้าสู่ภายในพลไพ่ที่พระองค์ทรงเลือกสรรพระเจ้าจะนำตัวของพระองค์มากระทำเข้าสู่พลไพ่เหล่านี้ได้ยังไงสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นในพระคริสต์พระเจ้าผู้นี้ได้ทรงกลายมาเป็นมนุษย์พระองค์ได้ทรงดำเนินชีวิตมนุษย์พระองค์ทรงผ่านการตายพระองค์ทรงผ่านการเป็นขึ้นพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรค์กลายเป็นพระวิญญาณนั้นเสด็จเข้าสู่ภายในของเรานั่นหมายความว่าทุกๆขั้นตอนที่พระองค์ทรงผ่านมาเนี่ยล้วนมีเพื่อพระองค์จะสามารถที่จะเสด็จเข้าสู่ภายในเราทั้งสิ้นจริงๆแล้วความหมายของคำว่ากระทำตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในเราก็หมายความว่าพระเจ้าทำทุกวิถีทางนั่นแหละครับในการที่จะนำตัวของพระองค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาเปิดเผยอยู่ภายในเรามาดำเนินชีวิตอยู่ภายในเรามาดำเนินการอยู่ภายในเราหรือว่ามาก่อร่างอยู่ภายในเราอย่างที่เราจะเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ในวันจันทร์นะครับเรายกมา2ข้อด้วยกันในข้อแรกเนี่ยก็บอกว่าพระเจ้าผู้นี้ทรงเป็นผู้ที่ดำเนินการอยู่ภายในของเราส่วนอีกข้อนึงมาจากหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ19จริงๆแล้วในหนังสือฟิลิปปีเนี่ยมีอยู่3ข้อด้วยกันที่พูดถึงการที่พระเจ้าทรงนำตัวของพระองค์มากระทำเข้าสู่ภายในเราแห่งแรกก็คือบทที่1ข้อ15ข้อ16ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าพระเจ้าต้องการที่จะเปิดเผยพระบุตรของพระองค์อยู่ภายในเราการเปิดเผยพระบุตรอยู่ภายในก็คือการนำพระบุตรมากระทำเข้าสู่ภายในเราแบบนึงนี่วันนั้นบทที่2ข้อ20ของคาลาเทียบอกว่าพระเจ้าเนี่ยยังต้องการให้พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราทั้งหลายการที่พระคริสต์เป็นอยู่ในเรานั่นก็คือพระคริสต์ถูกกระทำเข้าสู่ในเราและในสำหรับข้อพระคัมภีร์ในเช้าวันในวันจันทร์เนี่ยคือบทที่4ข้อ19ซึ่งก็คือพระคริสต์ผู้นี้จะต้องก่อร่างอยู่ภายในเราดังนั้นไม่ว่าจะใช้ศัพท์คำไหนเนี่ยความหมายก็คือพระเจ้าต้องการที่จะนำตัวของพระองค์มากระทำเข้าสู่ภายในเราโดยขอบเขตก็คืออยู่ในพระคริสต์ผู้นี้เราอาจจะคิดว่าเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือพระเจ้าต้องการจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อเราหรือว่าเราอาจจะคิดว่าเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องทำเพื่อพระเจ้าก็คือเราจะต้องปฏิบัติพระเจ้าต้องประกาศกิตติคุณอะไรทำนองนี้เพื่อพระเจ้าแต่อย่างไรก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยหลายเรื่องแม้จะเป็นสิ่งจำเป็นแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นศูนย์กลางที่สุดโอ้วันนี้เราจะไม่ได้ต้องมองเห็นว่าเพื่อคนใหม่คนเดียวซึ่งเป็นเป้าหมายของพระเจ้าในการที่เราจะอยู่ในชีวิตคริสตจักรและเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ต่อการงานศูนย์กลางนี้สิ่งนี้ต้องกลายเป็นนิมิตของเรานั่นก็คือว่าหมายความว่าทุกๆสิ่งที่เรากระทำอ่ะแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่กระทำเพื่อพระเจ้าอย่างเช่นการประกาศกิตติคุณก็ดีการออกไปเลี้ยงดูผู้แลกเชื่อก็ดีการใช้งานในการประชุมก็ดีเราไม่เพียงแต่สนใจแค่สิ่งเหล่านั้นโดยตัวของมันเองในขณะที่เราประกาศกิตติคุณเราไม่ควรแค่สนใจว่าเราได้เพื่อนกิตติคุณ
นำพาคนและความรอดกี่คนแต่สิ่งที่เราต้องสนใจก็คือว่าเนี่ยในขณะที่เราประกาศกิตติคุณออกไปนั้นพระเจ้าได้ทรงนำตัวของพระองค์มากระทำอยู่ภายในเรามากแค่ไหนกระทำเข้าสู่ภายในเรามากแค่ไหนขณะเดียวกันขณะที่เราประกาศกิตติคุณออกไปเนี่ยสิ่งที่เราสนใจยังไม่ใช่แค่ว่าคนอื่นเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่เราต้องสนใจว่าพระเจ้าผู้นี้ได้ถูกกระทำเข้าสู่ผู้ที่ฟังกิตติคุณจากเรามากแค่ไหนพี่น้องทั้งหลายโอ้นี่แหละก็คือเราอาจจะพูดได้ว่านี่ก็คือสิ่งเดียวที่พระเจ้าทรงกำลังกระทำอยู่ในจักรวาลตั้งแต่นิรันดร์กาลก่อนปัจจุบันจนถึงนิรันดร์กาลในอนาคตข้างหน้าอย่างเช่นกรุงเยรูซาเล็มใหม่คืออะไรนั่นคือเป้าหมายแห่งการงานของพระเจ้าใช่ไหมในความเป็นจริงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ก็คือผลลัพธ์สุดท้ายจากการที่พระเจ้าได้นำตัวของพระองค์มากระทำเข้าสู่มนุษย์และนำมนุษย์มากระทำเข้าสู่พระเจ้าหรืออาจจะใช้คำว่าพระเจ้าต้องการในนำตัวของพระองค์มาก่อสร้างเข้าสู่มนุษย์นำมนุษย์มาก่อสร้างเข้าสู่พระเจ้าเราเอาอะไรมาพูดเพราะว่าในกรุงเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยตัวเลขที่เราเห็นได้มากที่สุดก็คือตัวเลข12ใช่ไหมฮะในเลข12เนี่ยประกอบไปด้วยเลข3คูณกับเลข4เลข3เป็นตัวแทนของพระเจ้าตรัสกับภาพส่วนเลข4เป็นตัวแทนของมนุษย์เพราะฉะนั้น3คูณ4จึงหมายถึงพระเจ้าผสมกลมกลืนกับมนุษย์หรือว่าพระเจ้าถูกกระทำเข้าสู่มนุษย์แล้วก็มนุษย์ก็ถูกการสำเข้าสู่ภายในพระเจ้าด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่ากระทั่งการสำเร็จสุดยอดแห่งการงานที่พระเจ้าทรงกำลังกระทำก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานศูนย์กลางของพระองค์ที่กระทำมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและเมื่อถึงในอนาคตแล้วฮาเลลูยาพระเจ้าก็จะทรงได้มาซึ่งโอ้กรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป็นการสำเร็จสุดยอดของการที่พระเจ้านำตัวของพระองค์มากระทำเข้าสู่ภายในมนุษย์และนำมนุษย์มากระทำเข้าสู่ภายในพระเจ้าโอ้สิ่งนี้จะต้องกลายเป็นนิมิตของเราทั้งหลายสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราในวันนี้พระเจ้าไม่ใช่แค่ช่วยเราให้รอดเพื่อให้เราไปสวรรค์หรือเพื่อช่วยเราให้รอดเพื่อให้เรามาปฏิบัติทำอะไรสิ่งมากมายเพื่อพระองค์แต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการจะกระทำบนตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือพระเจ้าต้องการที่จะนำตัวของพระเจ้าในพระคริสต์มากระทำเข้าสู่ภายในมนุษย์อย่างเรานี่แหละก็คือการงานศูนย์กลางของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์โอ้พระเยซูเจ้าขอบพระคุณสรรเสริญพระเยซูสรุปรวบย่อประสบการณ์ต่อการงานศูนย์กลางของพระเจ้าและยึดพระคริสต์เป็นตัวตนของเราในการดำเนินชีวิตคริสตจักรเพื่อคนใหม่คนเดียววันอังคารข้อพระคัมภีร์เอเฟซูบทที่2ข้อ10เพราะว่าเราเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นในพระคริสต์เยซูไว้สำหรับการดีที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในถ้ำกลางนั้น2ติโมธีบทที่2ข้อ21เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดจะชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เขาจะเป็นภาชนะที่มีเกียรติยศซึ่งได้ถูกแยกบริสุทธิ์ไว้เหมาะที่นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์และถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าเราได้พิจารณาดูไปแล้วเกี่ยวกับการงานสูงกลางของพระเจ้าซึ่งเป็นการงานเพียงหนึ่งเดียวของพระองค์ในจักรวาลนั่นก็คือการกระทำตัวของพระองค์เองในพระคริสต์เข้าสู่ภายในพลไพ่ที่พระองค์ทรงเลือกสรรทำให้เขากลายเป็นหนึ่งกับพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้กลายเป็นคนใหม่คนเดียวมาสำแดงพระองค์ในถ้ำกลางจักรวาลในที่สุดสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ขอบคุณพระเจ้าหลักในการงานของพระเจ้าคือการได้ตัวคนโดยอาศัยการได้ตัวคนเช่นนี้การงานของพระเจ้าก็มีหนทางที่จะมุ่งหน้าต่อไปลำดับที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่การที่เราทำงานเพื่อพระเจ้าแต่คือการยอมให้พระเจ้ากระทำตัวของพระองค์เองเข้าสู่ภายในเราก่อนในการดำเนินชีวิตคริสตจักรนั้นตัวบุคคลนั้นมีความสำคัญกว่าการงานมากนักสิ่งที่เราเป็นนั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่เรากระทำเราไม่สามารถปฏิบัติพระเจ้าเกินกว่าสิ่งที่ตัวเราเป็นได้ความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณขึ้นอยู่กับการที่เรายอมให้พระเจ้ามีฐานะอยู่ภายในตัวของเราพระเจ้าจำต้องมีฐานะพระองค์จำต้องกระทำเข้าสู่ภายในเรากลายเป็นสิ่งที่เราเป็นในฐานะที่เราเป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นผู้ปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าตามในหนังสือ1ติโมธีบทที่3ข้อ7บอกว่าผู้อาวุโสนั้นต้องเป็นป
ุคคลที่เป็นพยานที่ดีคำว่าเป็นพยานที่ดีก็คือเขาต้องดำเนินชีวิตที่สำแดงพระคริสต์ทุกแห่งหนฉะนั้นเขาจึงต้องก่อรูปด้วยพระคริสต์เพื่อสามารถสำแดงพระองค์หรือว่าผู้ปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าใน1ติโมธีบทที่3ข้อ8บอกว่าต้องไม่เป็นคน2ลิ้นต้องไม่โลภข้อ11บอกว่าต้องไม่ใส่ร้ายผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ร่วมบ่งบอกถึงสิ่งที่เขาเป็นโอ้พระเยซูไม่ใช่ด้วยการพยายามเปลี่ยนแปลงทางภายนอกแต่เขาต้องกลายเป็นคนที่ไม่สองลิ้นไม่โลภและไม่ใส่ร้ายผู้อื่นกรณีนี้มีหนทางเดียวก็คือต้องก่อรูปด้วยตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองเข้าสู่ภายในเขาท่านฮัสสันเทเลอร์ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งคือการเข้าสนิทและการสามัคคีธรรมหนังสือเล่มนั้นกล่าวว่าสิ่งที่เราเป็นนั้นมีความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่เรากระทำอาเมนซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องทีเดียวการที่เอเฟซัสบทที่2ข้อ10พูดถึงเราเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าผลงานชิ้นเอกนี้ก็คือคนใหม่คนเดียวนั่นเองซึ่งเน้นที่ตัวบุคคลไม่ใช่เน้นการงานอาเมนเพราะฉะนั้น2ติโมธีบทที่2ข้อ21จึงบอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เขาจะเป็นภาชนะเขาจะกลายเป็นภาชนะที่มีเกียรติยศซึ่งถูกแจ้งบริสุทธิ์ไว้เหมาะที่นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่างโดยเฉพาะคำว่าต้องชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้การชำระตัวก็คือต้องหลีกหนีจากความอธรรมในหนังสือติโมธีมีพูดถึงการหลีกหนีไว้เยอะอย่างเช่นในบทที่2ข้อ16 2ติโมธีบทที่2ข้อ16บอกว่าเราต้องหลีกหนีจากการสนทนาฝ่ายโลก2ติโมธีบทที่2ข้อ22เราต้องหลีกหนีจากราคะตัณหาแห่งคนหนุ่มๆ1ติโมธีบทที่6ข้อ11เราต้องหลีกหนีจากการรักเงินทองเป็นต้นโอ้พระเยซูในด้านลบนั้นเราต้องมีการหลีกหนีส่วนในด้านบวกนั้นเราต้องมาเข้าหาพระเจ้าเราต้องมารับสุขพระองค์ทุกวันทุกวันเราต้องมาอ่านค้นท่องพูดอ่านอธิษฐานพระคำของพระเจ้าให้พระคำนี้ถูกกระทำเข้าสู่ภายในเรากลายเป็นการหล่อเลี้ยงของเราเหมือนกับที่ได้กล่าวไว้ในโครสายบทที่3ข้อ16บอกว่าจงใช้สติปัญญาทุกอย่างเพื่อให้พระคำของพระคริสต์ได้อาศัยอยู่ในเราอย่างอุดมสมบูรณ์การที่พระคำนี้จะเข้ามาอาศัยอยู่ในเราเราต้องใช้สติปัญญาอย่างไรอย่างเช่นเราต้องมาสนทนาด้วยพระคำเราต้องมาสอนด้วยพระคำเราต้องมาเตือนสติหนุนใจด้วยพระคำและกระทั่งนำเอาพระคำของพระเจ้าแต่งเป็นเพลงมาร้องซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเพลงสดุดีซึ่งเป็นเพลงบทยาวเพลงสรรเสริญซึ่งสั้นหน่อยและเพลงนมัสการก็สั้นลงไปหน่อยซึ่งมีทั้งเพลงยาวและเพลงสั้นที่จะมาร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระคุณพระเจ้าด้วยวิธีการเช่นนี้พระคำพระเจ้าก็กระทำเข้าสู่ภายในเราในโยฮันบทที่5ข้อ39ถึงข้อ40กล่าวว่าท่านทั้งหลายได้ค้นดูในพระคัมภีร์เพราะว่าท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์แต่พระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเราข้อ40บอกว่าท่านทั้งหลายกลับไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิตในขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์นั้นหรือมาสนทนาในพระคำของพระเจ้าเราไม่สามารถนำพระคำแยกออกจากตัวของพระเยซูในโยฮันบทที่6ข้อ63พระเยซูตรัสว่าพระวิญญาณนั้นเป็นที่ให้มีชีวิตเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตฉะนั้นวิธีการในการฝึกฝนของเราก็คือนำพระคำพระเจ้ามาอ่านอธิษฐานมาสนทนากันและกันมาร้องเป็นเพลงมาเตือนสติหนุนใจกันและกันทั้งอ่านไปแล้วก็อธิษฐานไปพระคำนั้นก็จะกลายเป็นวิญญาณเป็นชีวิตก่อรูปเข้าสู่ภายในเรา
ก็จะกลายเป็นตัวตนของเราซึ่งก็คือตัวของพระคริสต์เองสิ่งที่เราเป็นนั้นจำต้องเป็นพระคริสต์พระคริสต์จำต้องเป็นสารพัดและดำรงอยู่ในสารพัดนี่จึงจะเป็นคนใหม่คนเดียวได้เพื่อเรื่องนี้เราต้องให้การร่วมมืออย่างยิ่งใหญ่นั่นก็คือเราจำต้องมอบถวายตัวเราโอ้พระเยซูเมื่อเรามอบถวายตัวเราให้กับพระองค์จึงไม่ใช่ว่าเราจะมาทำอะไรให้กับพระองค์แต่การมอบถวายคือยอมให้พระองค์กระทำการในตัวเราโอ้พระเยซูพระองค์ก็จะเปลี่ยนแปลงเราโดยการเปลี่ยนใหม่ของความคิดเพื่อให้เรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าโอ้พระเยซูการงานของพระเจ้าก็สามารถกระทำสำเร็จบนตัวเราได้และคนใหม่คนเดียวก็สามารถปรากฏและสำเร็จสุดยอดเป็นกลุ่มเยรูซาเล็มใหม่เพื่อสำเร็จพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรุปรวบยอดประสบการณ์ต่อการงานสูงการของพระเจ้าและยึดพระคริสต์เป็นตัวตนของเราสัปดาห์ที่1วันพุธข้อพระคัมภีร์โยฮันบทที่14ข้อ23พระเยซูตรัสต่อเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะถือรักษาคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วพวกเราจะมาหาเขาและร่วมจัดแจงที่อาศัยกับเขาโคลอสัยบทที่3ข้อ11ในที่นี้ไม่อาจมีพวกกรีกกับพวกยูดาห์พวกที่รับพระยีสุนักกับไม่ได้รับพระยีสุนักพวกไร้วัฒนธรรมพวกสิเทียพวกทาสและไทยมีเพียงพระคริสต์เป็นสารพัดและดำรงอยู่ในสารพัดขอบคุณพระเจ้าแผนการบริหารของพระเจ้าพระองค์ต้องการได้มาซึ่งคนใหม่คนเดียวซึ่งจะกลายเป็นเจ้าสาวอาเมนฉะนั้นจึงต้องให้พระคริสต์กระทำเข้าสู่ภายในเราเป็นชีวิตเป็นตัวตนและเป็นทุกสิ่งของเราจากเรื่องนี้เราสามารถยกตัวอย่างบุคคลผู้หนึ่งในพันธสัญญาเดิมก็คือดาวิดซึ่งเป็นบุคคลที่สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้ากระทั่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าตามที่บันทึกในกิจการบทที่7ข้อ46นี่เป็นเรื่องที่ดีเลิศมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอพระเจ้าทรงต้องการได้มาซึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าไม่เพียงเป็นผู้ที่สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตและนิสัยแต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้าในด้านหนึ่งพันธสัญญาใหม่เปิดเผยว่าฐานันดรความเป็นพระเจ้านั้นมีเพียงหนึ่งเดียวและมีเพียงพระเจ้าที่มีฐานันดรความเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่ควรจะได้รับการนมัสการแต่ในอีกด้านหนึ่งพันธสัญญาใหม่ก็เปิดเผยว่าเราผู้เชื่อในพระคริสต์เราทุกคนมีชีวิตของพระเจ้าดังที่บันทึกในโยฮันบทที่1ข้อ12ถึงข้อ13เพราะว่าเราได้บังเกิดจากพระเจ้าด้วยชีวิตของพระองค์และเราก็มีพระนิสัยของพระเจ้าด้วยซึ่งบันทึกใน2เปโตรบทที่1ข้อ4ฉะนั้นเราจะกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตและนิสัยแต่ไม่อาจมีส่วนในฐานะรองความเป็นพระเจ้านี่คือหลักความจริงที่สำคัญและสุดยอดซึ่งเราต้องตระหนักและมองเห็นนี่คือแผนการบริหารของพระเจ้าที่จำต้องบรรลุถึงอาเมนดาวิดผู้นี้ในพันธสัญญาเดิม2ซามูเอลบทที่7ข้อ2บันทึกว่าดาวิดตรัสกับนาธานผู้เผยพระวจนะว่าดูเถิดเราอยู่ในวังที่ทำด้วยไม้สนสีดาแต่หีพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ในม่านและนาธานก็ทูลดาวิดว่าขอทรงกระทำทุกสิ่งตามพระทัยของพระองค์พอพระเยโฮวาสถิตกับพระองค์แต่ต่อมาในคืนวันนั้นพระวจนะของพระเยโฮวามาถึงนาธานว่าจงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระเยโฮวาตรัสดังนี้ว่าเจ้าจะสร้างนิเวศให้เราอยู่หรือเราไม่เคยอยู่ในนิเวศนับตั้งแต่วันที่เรา
พาพงพันอิสราเอลขึ้นมาจากอียิปต์จนถึงวันนี้และเราเองก็อยู่ในเต็นท์และไปกับพระพราอาเมนแล้วข้อที่11วรรคท้ายบอกว่าพระเยโฮวาห์ตรัสแก่เจ้าอีกว่าพระเยโฮวาห์จะทรงก่อตั้งวงวางให้เจ้าในที่นี้ให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าดาวิดต้องการสร้างพระนิเวศที่ทำด้วยไม้สนสีดาให้กับพระเจ้าพระเยโฮวาห์แต่พระองค์กลับต้องการนำตัวของพระองค์เองซึ่งอยู่ในพระคริสต์มาก่อสร้างเข้าสู่ดาวิดสิ่งที่พระเจ้าทรงก่อสร้างเข้าสู่ดาวิดนั้นจะเป็นทั้งพระนิเวศและเป็นวงวานของดาวิดด้วยฉะนั้นเราต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรงต้องการได้มาซึ่งที่ประทับโดยการก่อสร้างของพระองค์ไม่ใช่โดยการกระทำหรือการงานของเราโอ้พระเยซูมนุษยธรรมชาติของเรามักจะเพียรพยายามและมีใจปรารถนาจะกระทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพระเจ้าในศาสนาคริสต์หลายคนมีใจจะสร้างโบสถ์เพื่อพระเจ้าหรือจะกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กระท่านจะสร้างองค์กรใหญ่โตโอ้พระเยซูสิ่งนี้ล้วนไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่มัทธิวบทที่16ข้อ18พระเยซูตรัสว่าฝ่ายเราว่าแก่ท่านว่าท่านคือเปโตรบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และประตูแห่งแดนมรณะไม่อาจมีชัยต่อคริสตจักรอาเมนพระองค์สร้างอย่างไรขอคุณพระเจ้าพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปตึงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปของเราและถูกฝังไว้3วันเป็นขึ้นกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตเสด็จเข้าสู่วิญญาณของเราและแผ่ขยายจากวิญญาณไปสู่จิตของเราคือความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราเพื่อจะประทับครองเรือนอยู่ในใจของเราและจะทรงยึดครองทั่วทั้งจิตของเราคริสตจักรก็จะกลายเป็นที่ประทับของพระองค์และที่อาศัยของเราด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องการและภาระของเราก็เน้นถึงเรื่องเดียวนี้โอ้พระเยซูขอบคุณสรรเสริญพระองค์ฉะนั้นวันนี้พระประสงค์ของพระเจ้าต้องการกระทำตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในเราก่อสร้างตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในเรามาเป็นชีวิตมาเป็นตัวตนมาเป็นทุกสิ่งของเราเพื่อให้เราทั้งหลายกลายเป็นกลุ่มชนแห่งมนุษย์พระเจ้ากลายเป็นที่ประทับของพระเจ้ากลายเป็นคริสตจักรเป็นพระกายเป็นคนใหม่กระทั่งกลายเป็นเจ้าสาวและในที่สุดสำเร็จสุดยอดเป็นกลุ่มเยรูซาเล็มใหม่นี่ก็คือพระประสงค์ของพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามต้องอาศัยการร่วมมือเราต้องร่วมมือกับการงานสูงกลางของพระเจ้าโอ้พระเยซูโดยการที่เราต้องมอบถวายร่างกายของเราอาเมนให้กับพระองค์การมอบถวายไม่ใช่มาทำงานให้กับพระองค์แต่การมอบถวายคือให้พระเจ้าสามารถทำงานบนตัวเราโดยที่เราต้องเป็นผู้ที่ยากจนในวิญญาณตามที่บันทึกในมัทธิวบทที่5ข้อ3คือเทตัวเองให้ว่างเปล่าและมีใจบริสุทธิ์ในข้อ8แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจเดียวหันสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าคำนึงถึงความรู้สึกแห่งชีวิตยินดีต้อนรับการส่องสว่างและเปิดทั้งตัวของเราออกต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเติมเต็มด้วยพระเจ้าเป็นเนื้อหาสาระของเราทุกวันมาถึงเบื้องพระของพระเจ้ามากินพระองค์ดื่มพระองค์มาอ่านค้นท่องพูดพระคำของพระเจ้าโดยการอ่านอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างโดยการคิดลำพึงในพระคำของพระเจ้าให้พระคำนี้กลายเป็นวิญญาณกลายเป็นชีวิตกลายเป็นการหล่อเลี้ยงของเราเอเมนเช่นนี้เองพระเจ้าจึงค่อยๆกระทำเข้าสู่ภายในเราค่อยๆก่อร่างเข้าสู่ภายในเราโอ้พระเยซูนี่คือหนทางที่จะบรรลุถึงพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าและไม่ควรที่จะโดดเดี่ยวกระทำด้วยตัวเองคนเดียวควรจะร่วมกับพี่น้องทั้งหลายในพระกายของพระองค์อาเมนสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าพระประสงค์นี้จะต้องสำเร็จโดยเร็ววันอาเมนเพราะฉะนั้นเราต้องฉวยโอกาสตั้งต้นบัดนี้ที่จะมี
ความตั้งใจอยู่ฝ่ายพระเจ้าร่วมมือและเป็นหนึ่งกับพระองค์ที่จะมาสำเร็จพระประสงค์นี้ขอบคุณพระเจ้าอาเมนฟื้นฟูยามเช้ายึดพระคริสต์เป็นตัวตนของเราและดำเนินชีวิตพระองค์ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรและเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรสัปดาห์ที่1วันพฤหัสข้อบัมพีคาลาเตียบทที่2ข้อ20ข้าพเจ้าได้ถูกจึงไว้กับพระคริสต์แล้วและไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่มีชีวิตเป็นอยู่แต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้าและชีวิตซึ่งข้าพเจ้าเป็นอยู่ในเนื้อหนังเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเป็นอยู่ในความเชื่อแห่งพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าโกโลไซบทที่3ข้อ4เมื่อพระคริสต์ผู้เป็นชีวิตของเราทั้งหลายจะทรงปรากฏขณะนั้นท่านทั้งหลายก็จะปรากฏด้วยกันกับพระองค์ในสง่าราศีด้วยเอเมนในข่าวสารสัปดาห์นี้ให้เรามองเห็นว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธเราจำเป็นต้องประสบการณ์ต่อการงานศูนย์กลางของพระเจ้านั่นก็คือการที่พระองค์เนี่ยต้องการกระทำตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในของเราใช่แล้วเราสามารถร่วมมือกับการงานศูนย์กลางนี้โดยการที่เราเป็นผู้ที่ยากจนในวิญญาณมีใจบริสุทธิ์แสวงหาองค์พระเจ้าด้วยใจเดียวหันสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าคำนึงถึงความรู้สึกแห่งชีวิตยินดีต้อนรับการส่องสว่างและเปิดทั้งตัวของเราออกต่อพระองค์เพื่อจะเติมเต็มด้วยพระองค์เป็นเนื้อหาของเราเอเมนแล้วก็ในเช้าวันนี้วันพฤหัสเอเมนไม่เพียงเราต้องประสบการณ์ต่อการงานศูนย์กลางของพระเจ้าเรายังคงต้องรู้ว่าเราจำต้องยึดพระคริสต์เป็นตัวตนของเราด้วยชายวันนี้พระองค์ไม่เพียงต้องการเป็นชีวิตของเราแต่พระองค์ต้องการเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงเอเมนใช่ตรงนี้เนี่ยให้เรามองเห็นว่าสมมุติว่าเราเป็นแค่กล่องใบหนึ่งชายพระองค์เนี่ยก็สามารถเสด็จเข้าสู่ภายในของเรามาเป็นตัวตนของเราได้อย่างง่ายดายเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยไม่มีตัวตนแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นกล่องที่มีชีวิตแล้วก็เราเนี่ยก็มีตัวตนที่เข้มแข็งมากบางคนก็เข้มแข็งในความคิดบางคนก็เข้มแข็งในอารมณ์บางคนก็เข้มแข็งในความตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการยากลำบากมากที่พระองค์เนี่ยจะเข้ามากลายเป็นตัวตนของเราเอเมนแต่อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ไม่มีทางยอมแพ้แน่นอนใช่แล้วพระองค์เนี่ยก็ไม่ต้องการให้ตัวตนของเราเนี่ยมีชีวิตเป็นอยู่เอเมนเราเนี่ยเป็นแค่ภาชนะที่มาบรรจุตัวของพระองค์เท่านั้นเอเมนแต่ว่าปัญหาก็คือว่าภาชนะนี้เนี่ยเป็นภาชนะที่มีชีวิตและตัวตนก็เข้มแข็งมากดังนั้นเนี่ยในตอนต้นของพันธสัญญาใหม่องค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจึงกล่าวแก่เราว่าถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะติดตามพระองค์เราต้องปฏิเสธตัวเองนั่นก็หมายความว่าเราต้องปฏิเสธตัวตนของเรานั่นเองใช่แล้วนี่แหละก็คือหนทางในการติดตามพระเยซูก็คือการยึดพระองค์เป็นตัวตนของเราเอเมนใช่ถ้าเราเนี่ยจะยอมให้พระองค์เป็นตัวตนของเราเราก็จำเป็นต้องปฏิเสธตัวตนของเรานั่นก็คือการยอมให้พระองค์เนี่ยมาเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงแล้วก็เราไม่มีทางอื่นใดแต่นี่เป็นเพียงหนทางเดียวในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนในวันนี้เนี่ยเราต้องมองเห็นก่อนว่ามนุษย์ทุกคนมนุษย์ธรรมชาติทุกคนเนี่ยล้วนมีเป็นจิตที่มีร่างกายแล้วก็วิญญาณเนี่ยเป็นอวัยวะเอเมนเพราะนั้นเนี่ยจิตก็คือตัวตนของมนุษย์ทุกคนเอเมนแต่ว่าเมื่อเราเนี่ยต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาแล้วพระองค์เนี่ยเข้ามาอยู่ในวิญญาณของเราตอนนี้เนี่ยวิญญาณของเราก็ไม่เพียงเป็นอวัยวะเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยวิญญาณของเราก็กลายเป็นตัวตนด้วยกลายเป็นมนุษย์ทางภายในของเราเอเมนเราจะเป็นต้องชัดเจนอย่างในเรื่องนี้อย่างแท้จริงว่าเดิมทีเนี่ยจิตของเราเป็นตัวตนแต่ว่าหลังจากเราได้รับความรอดแล้ววิญญาณของเราเป็นตัวตนเอเมนแล้วก็เดิมทีเนี่ยวิญญาณเป็นเพียงอวัยวะแต่บัดนี้จิตต่างหากที่เป็นอวัยวะดังนั้นเนี่ยการดำเนินชีวิตของคริสเตียนเนี่ยเราไม่ควรปล่อยให้จิตของเราออกความคิดเห็นหรือนำหน้าเอเมนแต่ว่าจิตของเราเนี่ยถูกใช้เพื่อจดจำเรื่องราวต่างๆแค่นั้นแต่ว่าเราต้องรู้ว่าจิตของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงอวัยวะหนึ่งให้วิญญาณใช้เท่านั้นเองแต่ว่าวิญญาณของเราเป็นตัวตนของเราเอเมนตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมามองเห็นว่าแล้วมนุษย์ภายนอกกับมนุษย์ภายในแตกต่างกันอย่างไรมนุษย์ภายนอกเนี่ยก็ประกอบด้วยร่างกายแล้วก็จิตของเราร่างกายเนี่ยเป็นอวัยวะและจิตเนี่ยก็เป็นชีวิตและตัวตนส่วนมนุษย์ทางภายในเนี่ยก็ประกอบด้วยวิญญาณที่รับการบังเกิดใหม่และจิตที่รับการเปลี่ยนใหม่ของเราเนี่ยเป็นอวัยวะเอเมนใช่วิญญาณเป็นตัวตนและจิตก็ที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็เป็นอวัยวะสำหรับสำแดงออกซึ่งสิ่งที่อยู่ในวิญญาณเอเมนเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เรามองเห็นว่าชีวิตของจิตจะต้องถูกปฏิเสธแต่การใช้งานของจิตนั้นต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้วก็ถูกยกชูขึ้นนั่นก็คือว่าความคิดความตั้งใจและอารมณ์ของเราเนี่ยต้องถูกสยบได้รับการเปลี่ยนใหม่และถูกยกชูอย่างแท้จริงเ
ื่อจะถูกใช้โดยวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนของมนุษย์ทางภายในของเรานั่นเองเอเมนใช่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธการใช้งานของจิตแต่เราปฏิเสธชีวิตของจิตนั่นเองเอเมนเพราะว่าจิตตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวตนของเราต่อไปเป็นเพียงอวัยวะที่ถูกวิญญาณใช้ในการสำแดงออกซึ่งมนุษย์ที่อยู่ทางภายในนั่นเองเอเมนใช่สำหรับเราทั้งหลายที่รับความรอดแล้วเนี่ยเราก็มี2ชีวิตอยู่ภายในของเราเราก็มีชีวิตมนุษย์ที่อยู่ในจิตของเรากับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวิญญาณของเราและเราเนี่ยก็มี2มนุษย์ด้วยก็คือมนุษย์ทางภายนอกแล้วก็มนุษย์ก็นั่นคือมนุษย์ฝ่ายจิตแล้วก็มนุษย์ภายในซึ่งก็คือมนุษย์ฝ่ายวิญญาณนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถดำเนินชีวิต2ชีวิตนี้ได้ในเวลาเดียวกันใช่เราสามารถเลือกชีวิตใดชีวิตหนึ่งเท่านั้นเพราะเนี่ยเราไม่ควรจะเป็นอยู่โดยชีวิตมนุษย์ธรรมชาติของเราแต่ควรเป็นอยู่โดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เราก็ไม่ควรเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นอยู่โดยมนุษย์ทางภายนอกของเราแต่ควรจะเป็นอยู่โดยมนุษย์ทางภายในของเรานั่นเองเอเมนเพราะนี่เราต้องตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่านานก่อนที่เราจะเกิดมาพระคัมภีร์ได้ให้เรามองเห็นว่าคนเก่าของเราได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วเอเมนนั่นก็คือคาลาเทียบทที่2ข้อ20นั่นเองข้าพเจ้าได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วและไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่มีชีวิตเป็นอยู่แต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้าเอเมนใช่เพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรดำเนินชีวิตโดยมนุษย์ฝ่ายจิตอีกต่อไปแต่เราต้องดำเนินชีวิตโดยมนุษย์ฝ่ายวิญญาณของเราซึ่งก็คือมนุษย์ทางภายในของเรานั่นเองใน2โครินธ์บทที่4ข้อ16เนี่ยก็บอกแก่เราว่าถึงแม้ว่ามนุษย์ภายนอกของเราเนี่ยกำลังทรุดโทรมไปแต่มนุษย์ภายในของเรากำลังถูกเปลี่ยนใหม่ทุกวันทุกวันเอเมนใช่มนุษย์ภายนอกของเราเนี่ยกำลังถูกใช้ให้หมดไปถูกทำให้อ่อนล้าไปโดยการงานแห่งการประหารของความตายแต่ว่ามนุษย์ทางภายในของเราเนี่ยก็ได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยการหล่อเลี้ยงที่ใหม่สดของชีวิตแห่งการเป็นขึ้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีชีวิตเป็นอยู่โดยมนุษย์ภายในคนใหม่ซึ่งมีพระคริสต์เป็นชีวิตและการมีชีวิตเป็นอยู่โดยมนุษย์ภายในนี้ก็คือการมีชีวิตเป็นอยู่โดยมีพระคริสต์เป็นตัวตนของเราเพราะพระคริสต์ทรงเป็นชีวิตที่อยู่ในมนุษย์ภายในนี้เอเมนเพราะนั้นเนี่ยทุกๆวันเราต้องประสบการณ์ข้อเท็จจริงของคาลาเทียบทที่2ข้อ20นั่นก็คือเราได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วและไม่ใช่ตัวของเราเองที่มีชีวิตเป็นอยู่แต่พระคริสต์ต่างหากมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้าให้เราสามารถประสบการณ์ไม้กางเขนที่อยู่ในวิญญาณของเราทุกๆวันใช่เพื่อชีวิตฝ่ายจิตจะต้องถูกปฏิเสธไปแล้วก็วิญญาณของเราก็ต้องกลายเป็นตัวตนในการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้ให้มนุษย์ทางภายในของเราสามารถถูกสำแดงออกผ่านทางจิตผ่านทางความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราต้องสำแดงออกซึ่งคนใหม่คนเดียวซึ่งต้องสำแดงออกซึ่งพระคริสต์อย่างแท้จริงขอคุณพระเจ้าฟื้นฟูยามเช้าวันศุกร์ให้เรามองเห็นว่าเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้เชื่อที่ได้รับการบังเกิดใหม่เรามีทั้งข้าพเจ้าก็คือตัวเองซึ่งเป็นตัวตนเก่าของเราแล้วก็มีพระคริสต์เป็นตัวตนใหม่ของเรานั่นก็หมายความว่าภายในเรามี2ตัวตนด้วยกันอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้นี่เป็นเรื่องที่มีการเปิดเผยอยู่ในพระคัมภีร์ตามคาลาเทียบทที่2ข้อที่20ตรงนั้นเนี่ยกล่าวว่าข้าพเจ้าก็คือคนเก่าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วและไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่มีชีวิตเป็นอยู่แต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้านี่ก็คือคนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่เป็นผู้เชื่อเรามีทั้งข้าพเจ้าตัวเองซึ่งเป็นคนเก่าของเราแล้วก็มีพระคริสต์ซึ่งเป็นตัวตนใหม่ของเราข้าพเจ้าคนเก่านั้นก็คืออยู่ในจิตของเราส่วนพระคริสต์นั้นอยู่ในวิญญาณของเราข้าพเจ้าที่เป็นมนุษย์ภายนอกก็คือคนเก่าส่วนพระคริสต์นั้นเป็นตัวตนของมนุษย์ภายในซึ่งก็คือคนใหม่อาเมนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวตนเก่านั้นตามคาลาเทียบทที่2ข้อ20ตามโรมบทที่6ข้อ6นั้นบอกว่าได้ถูกตรึงตายแล้วส่วนพระคริสต์ซึ่งเป็นตัวตนใหม่นั้นมีชีวิตเป็นอยู่ภายในเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าในแง่นี้เรามี2ชีวิตเราก็มี2ตัวตนอาเมนซึ่งอยู่ในวิญญาณแล้วก็อยู่ในจิตของเราอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะยึดพระคริสต์เป็นตัวตนของเราจึงเรียกร้องให้เราต้องปฏิเสธตัวเองก็คือปฏิเสธตัวตนที่ตกต่ำของเราซึ่งก็คือชีวิตฝ่ายจิตซึ่งก็คือมนุษย์ภายนอกเพื่อให้เราสามารถมีชีวิตเป็นอยู่โดยตัวตนใหม่ซึ่งก็คือพระคริสต์ผู้อาศัยอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะยึดพระคริสต์เป็นตัวตนของเราได้นั้นก็ต้องมีเงื่อนไขอยู่มีเงื่อนแง่นั่นก็หมายความว่าเราต้องปฏิเสธจุดประสงค์เป้าหมายและความรักชอบของเราเอง
เราก็ต้องต้อนรับเอาพระประสงค์เป้าหมายและความรักชอบของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตด้วยตัวของพระคริสต์ไม่ใช่ด้วยตัวของเราเองนั่นก็คือโดยการที่เราเป็นหนึ่งกับพระองค์ในการกระทำทุกสิ่งนั่นก็คือไม่กระทำสิ่งใดตามความรักชอบหรือว่ารสชาติของเราอีกแต่กระทำทุกสิ่งตามความรักชอบและรสชาติของพระองค์ซึ่งในข่าวสารนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเราอาจจะตั้งใจไปที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อไปซื้อของบางอย่างประเด็นหลักที่เราต้องสนใจก็คือว่าเราซื้อสิ่งของนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าใช่หรือไม่แต่ต้องสนใจว่าใครเป็นคนซื้อตัวเราเองหรือพระคริสต์เป็นคนซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องจึงหนุนใจให้เราอธิษฐานต่อพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าแต่ผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นตัวตนของพระเจ้าพระองค์จะซื้อสิ่งนี้หรือไม่ถ้าเรายึดพระองค์เป็นตัวตนของในเรื่องที่เป็นจริงอย่างเช่นการซื้อของเราก็สามารถประกาศด้วยความมั่นใจได้ว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่เป็นพระคริสต์ต่างหากที่เป็นผู้ซื้อของอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราโอ้เราไม่เพียงแต่ต้องประสบการณ์รับสุขพระคริสต์เป็นชีวิตที่อยู่ในวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราเท่านั้นยิ่งกว่านั้นเราต้องมายึดพระคริสต์เป็นตัวตนที่โอ้อยู่ในจิตของเราด้วยนั่นก็หมายความว่าเราต้องปฏิเสธจิตของเราและยอมให้พระคริสต์แผ่ขยายจากวิญญาณเข้าสู่ทุกส่วนแห่งจิตของเรากลายเป็นตัวตนของเราอาเมนเพื่อที่เรากระทำทุกสิ่งในการดำเนินชีวิตของเราเราก็จะไม่ทำด้วยตัวเราเองแต่กระทำด้วยการยึดพระคริสต์เป็นตัวตนของเราไม่เพียงเท่านี้ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรของเราก็เช่นเดียวกันการที่เราจะมีการดำเนินชีวิตคริสตจักรได้นั้นเราก็ต้องได้รับการเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในของเราเพื่อให้พระคริสต์ผู้เป็นตัวตนที่มีชีวิตนี้จะได้ประทับครองเรือนอยู่ในใจของเราอาเมนมนุษย์ภายในที่มีพระคริสต์เป็นตัวตนนั้นมีเพื่อการดำเนินชีวิตของเราในคริสตจักรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราจะดำเนินชีวิตคริสตจักรได้เราก็ต้องให้พระคริสต์เป็นตัวตนของเรานั่นก็คือเราต้องมีชีวิตเป็นอยู่โดยมนุษย์ภายในซึ่งไม่เพียงแต่เรียกร้องให้เราต้องยึดพระคริสต์เป็นชีวิตที่อยู่ในวิญญาณของเราเท่านั้นแต่ต้องยึดพระคริสต์เป็นตัวตนที่อยู่ในใจของเราด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเรามาประชุมอยู่ด้วยกันเราก็จะสามารถถูกเติมเต็มจนกระทั่งกลายเป็นความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้ากลายเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าในภาพปฏิบัติที่เป็นจริงของคริสตจักรในฐานะพระกายของพระคริสต์เพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตคริสตจักรเช่นนี้ก็เป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีชีวิตชีวาแล้วก็อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราร่วมประชุมกันเราจึงไม่เพียงแต่มีพระคริสต์แต่พวกเราเองก็คือพระคริสต์แห่งกลุ่มชนด้วยแล้วก็ในการประชุมเราก็จะสามารถถวายการนมัสการที่แท้จริงแด่พระบิดานมัสการพระองค์ในวิญญาณและด้วยพระคริสต์ผู้เป็นความเที่ยงแท้อันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเรื่องนี้เราต้องขอให้พระองค์ผู้เป็นเจ้าทรงเปิดตาให้เราสามารถมองเห็นว่าเราต้องในการเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในของเราเพื่อให้พระคริสต์สามารถประทับครองเรือนอยู่ในใจของเราครอบครองตัวเราอย่างครบบริบูรณ์ทั้งความคิดอารมณ์ความตั้งใจและมโนธรรมของเราซึ่งก็คือทุกส่วนแห่งใจของเราอาเมนเพื่อเราจะสามารถรับสุขพระองค์เป็นทุกสิ่งในคริสตจักรและในฐานะคนใหม่คนเดียวซึ่งมีพระคริสต์เป็นสารพัดแล้วก็ดำรงอยู่ในสารพัดซึ่งสามารถปรากฏออกมาในความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์การดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราโดยการยึดพระคริสต์เป็นชีวิตยึดพระองค์เป็นตัวตนของเราไม่ดำเนินชีวิตตามตัวเองคนเก่าชีวิตฝ่ายจิตแต่ดำเนินชีวิตมีชีวิตเป็นอยู่โดยตัวตนใหม่ซึ่งก็คือพระคริสต์สิ่งนี้ไม่ใช่แค่มีเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตที่ชัยชนะสำแดงพระองค์เท่านั้นแต่ว่ามีเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรในฐานะที่เป็นคนใหม่คนเดียวในภาพปฏิบัติที่อยู่ในความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายเราไม่เพียงแต่ด้านปัจเจกชนต้องประสบการณ์พระคริสต์ยึดพระคริสต์เป็นการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรายิ่งกว่านั้นในด้านของกลุ่มชนโดยเฉพาะขณะที่เราดำเนินชีวิตคริสตจักรมาร่วมประชุมกันอาเมนเราก็จำต้องมาประสบการณ์ถึงเรื่องนี้โดยการให้พระคริสต์นั้นอาเมนสามารถประทับครองเรือนอยู่ในใจของเราอาเมนเพื่อให้เราสามารถถูกเติมเต็มจนกระทั่งกลายเป็นความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าแล้วก็สามารถมีภาพปฏิบัติที่เป็นจริงในการดำเนินชีวิตคริสตจักรในฐานะพระกายของพระคริสต์สามารถปรากฏออกมากลายเป็นคนใหม่คนเดียว
อาเมนขอพระเจ้าได้ตัวของเราทั้งหลายให้การดำเนินชีวิตทั้งการดำเนินชีวิตคริสเตียนทั้งการดำเนินชีวิตกิจของเราล้วนสามารถมาสำเร็จพระประสงค์ของพระองค์โดยการสำแดงพระองค์ในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการดำเนินชีวิตคริสตจักรด้วยอาเมนโอ้พระเยซูเจ้าขอพระคุณสรรเสริญพระเยซูเจ้าสรุปรวบย่อฟื้นฟูยามเช้าหัวข้อประสบการณ์ต่อการงานศูนย์กลางของพระเจ้าและยึดพระคริสต์เป็นตัวตนของเราสัปดาห์ที่1วันเสาร์ข้อพระคัมภีร์เอเฟโซบทที่3ข้อ17เพื่อพระคริสต์จะได้ประทับครองเรือนอยู่ในใจของท่านโดยความเชื่อเพื่อเมื่อท่านได้หยั่งรากและวางฐานลงแล้วในความรักเอเฟโซบทที่3ข้อ21ขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระคริสต์เยซูไปทุกชั่วอายุสืบสืบไปเป็นนิจอาเมนขอคุณพระเจ้าเราทั้งหลายล้วนเป็นผู้ที่ได้บังเกิดใหม่และได้รับความรอดพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตได้เข้าสู่ในวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีพระคริสต์เป็นชีวิตในวิญญาณของเราอาเมนและพระองค์ก็เป็นตัวตนอยู่ในวิญญาณของเราด้วยแต่เมื่อพระคริสต์ทรงแผ่ขยายเข้าสู่ใจของเราแล้วพระองค์ก็จะกลายเป็นตัวตนของเราเอเมนทุกวันนี้ใจของเราหรือจิตของเราเป็นตัวตนของเราโอ้พระเยซูเราจึงต้องให้พระคริสต์แผ่ขยายเข้ามากระทั่งได้ประทับครองเรือนอยู่ในใจของเราเวลานั้นพระคริสต์ก็สามารถกลายเป็นตัวตนของเราไม่เพียงแต่เป็นตัวตนของเรายังเป็นสารพัดและดำรงในสารพัดดังที่กล่าวไว้ในโคลอสัยบทที่3ข้อ11แต่ว่าเรื่องนี้เป็นแค่ทฤษฎีในประสบการณ์ของเรานั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราดำเนินชีวิตได้ยากซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายโอ้พระเยซูในประสบการณ์ของเราตอนที่เราอยู่บ้านคนเดียวเราอาจจะรับสุขพระเจ้าและประสบการณ์ฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์แต่เมื่อเรามาร่วมประชุมในตอนเย็นตัวตนของเราก็ออกมาได้รสชาติและความรักชอบของเราก็ง่ายที่จะปรากฏออกมาเราอาจจะเพิ่งประสบการณ์ฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นแต่เมื่อเราถูกใช้ให้ไปทำความสะอาดหรือปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งแล้วเราทำตามความรักชอบของเราเองผู้นำพาอาจจะเพียงแค่มาปรับแก้หรือพูดบางสิ่งบางอย่างต่อเราก็โมโหขึ้นมาแล้วเราไม่อาจมีการดำเนินชีวิตคริสตจักรได้เลยถ้าเรายังคงยอมให้คนเก่าของเราเป็นตัวตนผู้ที่อยากจะมีการดำเนินชีวิตคริสตจักรจะต้องเรียนรู้ปฏิเสธชีวิตฝ่ายจิตต้องปฏิเสธตัวเองและคนเก่าของเราเราทุกคนจะต้องอยู่ในฐานะที่คุมศีรษะเราต้องไม่เป็นศีรษะของตัวเองเราต้องให้พระคริสต์เป็นศีรษะและเป็นตัวตนของเราโอ้พระเยซูเพื่อสิ่งนี้จะสำเร็จได้ต้องมีปัจจัยสำคัญ3ประการด้วยกันดังที่บันทึกไว้ในเอเฟโซบทที่3ตั้งแต่ข้อ14จนถึงข้อ21พระคัมภีร์8ข้อนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจแห่งหัวใจของพระคัมภีร์ทั้งเล่มเราทราบว่าหนังสือเอเฟโซเป็นหนังสือแห่งหัวใจแต่ว่าหัวใจของหัวใจก็คือเอเฟโซบทที่3ข้อ14ถึงข้อ21ในข้อ14ถึงข้อ21มีเรื่องสำคัญ3ประการที่เราจะต้องกระทำเพื่อจะบรรลุเป้าหมายในการที่พระคริสต์เป็นตัวตนและเพื่อคนใหม่คนเดียวจะได้ปรากฏนั่นก็คือประการที่1เราต้องอธิษฐานเปาโลได้อธิษฐานกระทั่งคุกเข่าอธิษฐานซึ่งบันทึกไว้ในบทที่3ข้อ14และจากนั้นต้องปรับใช้ความเชื่อและความรักซึ่งกล่าวไว้ในข้อ17โอ้พระเยซูสิ่งแรกก็คือการอธิษฐานของเปาโลคุกเข่าอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทั้งหลาย
คำอธิษฐานของเปาโลนั้นได้กล่าวถึงคำว่าเพื่อ4ครั้งด้วยกันเพื่ออะไรบ้างครับ1นะเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับการเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในอาเมนประการที่2เพื่อพระคริสต์จะได้ประทับครองเรือนอยู่ในใจของเราผลลัพธ์ของการประทับครองเรือนี้ก็จะมีเพื่อประการที่3ก็คือเราก็จะได้อย่างล่าและวางฐานลงในความรักและจะได้มีกำลังยานเต็มเปี่ยมที่จะเข้าใจถึงขนาดของพระคริสต์ทั้งความกว้างความยาวความสูงความลึกและจะได้รู้จักความรักของพระคริสต์ที่เหนือล้ำกว่าความรู้และผลลัพธ์ของการเข้าใจและการรู้จักนี้ก็จะเกิดเพื่อประการที่4คือเพื่อเราจะได้รับการเติมเต็มจนกลายเป็นความบริบูรณ์ของพระเจ้าเอเมนขั้นตอนเหล่านี้คือกระบวนการของสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าในการก่อรูปพระกายของพระคริสต์ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์โดยอาศัยการที่เรามารับสุขความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้เอเมนสรรเสริญขอคุณพระเจ้านี่คือคำอธิษฐานของเปาโลเพื่อบรรลุถึงเพื่อ4ประการนี้อาเมนโอ้พระเยซูในเพื่อประการแรกคือขอพระองค์ทรงโปรดแก่ท่านทั้งหลายตามความอุดมสมบูรณ์แห่งสง่าราศีของพระองค์เพื่อท่านจะได้รับการเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในด้วยฤทธิเดชโดยพระวิญญาณของพระองค์เพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในก็คือวิญญาณของเราอาเมนต้องอาศัยฤทธิเดชต้องโดยพระวิญญาณไม่ใช่กำลังความสามารถของเราที่จะทำได้เพื่อเรื่องนี้ต้องมีการอธิษฐานอย่างมากมายอาเมนเพื่อประการที่2คือข้อที่17บทที่3เอเฟโซบทที่3ข้อ17เพื่อพระคริสต์จะได้ประทับครองเรือนในใจของท่านโดยความเชื่อแล้วจากนั้นวรรคท้ายของข้อ17บอกเพื่อเมื่อท่านได้อย่างล่าและวางฐานลงแล้วในความรักในพระคัมภีร์ข้อนี้ให้เรามองเห็นถึงความเชื่อและความรักโอ้พระเยซูการที่เราจะบรรลุถึง4เพื่ออันนี้สำคัญมากที่เราจะต้องร่วมมือนั่นก็คือความเชื่อและความรักจริงๆแล้วความเชื่อนี้เราก็ไม่มีความเชื่อนี้ก็คือเป็นความเชื่อของพระเยซูความรักนี้ก็คือความรักของพระเจ้าฉะนั้นความหมายของความเชื่อนี้ก็คือการต้อนรับโอ้พระเยซูเราจำต้องมีการต้อนรับพระองค์มากขึ้นโดยความเชื่อพระคริสต์ผู้นี้ทรงอุดมสมบูรณ์หาที่สุดไม่ได้ซึ่งกล่าวไว้ในเอเฟโซบทที่3ข้อ8พระองค์อุดมสมบูรณ์ครอบคลุมสรรพสิ่งโอ้พระเยซูเราจำต้องโดยอาศัยความเชื่อมาต้อนรับอาเมนและโดยอาศัยความรักความรักคืออะไรความรักก็คือการรับสุขเอเมนชีวิตคริสเตียนของเราต้องอยู่ในฐานะที่ต้อนรับและอยู่ในฐานะที่รับสุขพระองค์ทุกวันอาเมนนี่คือหนทางที่จะบรรลุถึงพระประสงค์ที่นิรันดร์และสำเร็จเป็นจริงได้ถ้าปราศจากความเชื่อก็ไม่มีผู้ใดอาจเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าและทุกคนที่มาหาพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นเราไม่เป็นพระองค์ทรงเป็นเราต้องต้อนรับพระองค์เข้ามาแล้วเมื่อต้อนรับเข้ามาแล้วอาศัยความรักนี้เราก็มารับสุขพระองค์เอเมนมาดูดซึมมาย่อยสลายโดยความรักนี้พระองค์ก็ถูกกระทำเข้าสู่ภายในเราอาเมนกลายเป็นการก่อรูปของเราสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าจากนั้นโอ้พระเยซูก็คือเพื่อเราจะได้อย่างล่าวางฐานการอย่างล่าก็คือเป็นเหมือนเราเป็นไร่นาของพระเจ้าต้องอย่างล่าเพื่อดูดซับความอุดมสมบูรณ์เราก็จะมีการเติบโตแล้วจากนั้นวางฐานก็คือเราจะได้ก่อสร้างขึ้นเอเมนชีวิตเราเติบโตและก่อสร้างขึ้นโอ้พระเยซูเมื่อพระคริสต์ประทับครองเรือนในใจของเราแล้วโดยอาศัยความเชื่อและความรักของเราโอ้พระเยซูพระองค์ก็จะมาเป็นตัวตนของเราอย่างสิ้นเชิงเมื่อเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็สามารถหยั่งรากในพระองค์เราก็สามารถวางฐานมั่งคงในความรักของพระองค์แล้วจากนั้นเราก็สามารถประสบการณ์อย่าง
เต็มเปี่ยมที่จะได้รับกำลังแล้วก็มีความเข้าใจพร้อมกับวิสุทธิชนทั้งหมดว่าอะไรเป็นความกว้างอะไรเป็นความยาวอะไรเป็นความสูงและอะไรเป็นความลึกโอ้พระเยซูในที่นี้ให้เรามองเห็นถึงประสบการณ์ความกว้างของสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นก่อนจากนั้นก็ได้ประสบการณ์ถึงความยาวทั้งสองสิ่งนี้ล้วนอยู่ในแนวราบเอเมนเมื่อเรามีความก้าวหน้าในพระคริสต์เราก็จะประสบการณ์ถึงความสูงและความลึกแห่งความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในแนวตั้งประสบการณ์ของเราที่มีต่อพระคริสต์จำเป็นต้องมีลักษณะที่เป็นสามมิติหรือเขาเรียกว่าทรงรูปบาทและต้องไม่เป็นมิติเดียวเหมือนแนวเส้นในประสบการณ์ที่เรามีต่อพระคริสต์นั้นต้องมีมามีไปมีขึ้นและมีลงนั่นก็คือกว้างยาวสูงลึกนั่นเองในที่สุดก็จะทำให้เรามีประสบการณ์ที่มีต่อพระองค์เป็นทรงรูปบาทที่แข็งแกร่งก็คือลักษณะเป็นสามมิติอาเมนถ้าเรามีประสบการณ์เช่นนี้แล้วเราก็จะไม่สะดุดล้มได้ง่ายๆและไม่แตกสลายได้ง่ายๆไม่พังทลายง่ายๆอาเมนโอ้พระเยซูขอบคุณพระเจ้าและในที่สุดเราก็จะถูกเติมเต็มเพื่อสุดท้ายคือถูกเติมเต็มกลายเป็นความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าความบริบูรณ์ของพระเจ้ามีความหมายเป็นในว่าความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นได้กลายเป็นการสำแดงของพระคริสต์เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้ายังอยู่ในพระเจ้านั่นก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์แต่เมื่อความอุดมสมบูรณ์นี้ได้สำแดงออกมาก็กลายเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ความบริบูรณ์ของพระเจ้าล้วงอาศัยอยู่ในพระคริสต์อาเมนโรสายบทที่2ข้อ9คืออาศัยอยู่ในพระองค์อย่ามีรูปมีร่างอาเมนพระคริสต์ทรงแจกจ่ายความบริบูรณ์ของพระองค์เข้าสู่ภายในเราโดยการที่พระองค์ทรงอาศัยอยู่ภายในเพื่อให้เราได้รับการเติมเต็มจงกลายเป็นความบริบูรณ์ของพระเจ้าอันเป็นการปรากฏที่เที่ยงแท้ของคริสตจักรเพื่อพระเจ้าจะได้รับสง่าราศีและการสำแดงของพระองค์โอ้พระเยซูขอบคุณพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับการอธิษฐานอย่างมั่งคงต่อเนื่องเกี่ยวกับความเชื่อการต้อนรับพระองค์ต้อนรับความอุดมสมบูรณ์และเกี่ยวกับความรักในการรับสุขสูตรรับความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นความเที่ยงแท้ของเราแล้วเราก็ถูกเติมเต็มด้วยขนาดสามมิติทั้งกว้างยาวสูงลึกของพระคริสต์เราก็กลายเป็นความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้ากลายเป็นการสำแดงทั้งสิ้นของพระเจ้าเช่นนี้คนใหม่คนเดียวก็จะปรากฏเป็นจริงพระคริสต์ผู้นี้ก็จะเป็นชีวิตเป็นตัวตนและเป็นสารพัดและดำรงอยู่ในสารพัดน้ำพระทัยของพระเจ้าก็สามารถสำเร็จได้ฉะนั้นในเอเฟซัสบทที่3ข้อ20จึงกล่าวว่าแต่ขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถกระทำสำเร็จซึ่งสิ่งสารพัดอย่าล้มเหลือเหนือกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ทรงดำเนินการอยู่ภายในเราสุดท้ายในข้อ21กล่าวว่าขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรโอ้พระเยซูขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระคริสต์เยซูไปทุกช่วงอายุสืบๆไปเป็นนิดอาเมนสุดท้ายเราก็สามารถถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าทั้งคริสตจักรของเราอาเมนไม่ใช่เราคนเดียวโอ้พระเยซูคนใหม่คนเดียวก็สามารถปรากฏในจักรวาลน้ำพระทัยก็สามารถสำเร็จโอ้พระเยซูนี่คือภาพปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโอ้พระเยซูจึงมีความจำเป็นมากที่ในยุคสุดปลายนี้เราต้องอธิษฐานเผื่อกันและกันมากยิ่งขึ้นเหมือนกับที่ท่านเปาโลได้อธิษฐานเผื่อคริสตจักรในเอเฟโซอาเมนและเผื่อเราทั้งหลายด้วยนอกจากนี้เราต้องยังให้ความร่วมมือด้วยการเชื่อคือต้อนรับพระองค์ทุกวันและด้วยความรักก็คือมารับสุขสูตรรับกลายเป็นสิ่งที่เราเป็นอย่างแท้จริงเช่นนี้เราก็สามารถประสบการณ์พระองค์เป็นตัวตนเราโดยแท้จริงขอบคุณพระเจ้าอาเมน